มาต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทองคำ 1,900 ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องกันมาจนถึงตอนนี้นะคะรับกับการรายงานตัวเลข CPI ก่อนจะไปพูดคุยขอคำแนะนำด้านการลงทุนจากนักวิเคราะห์เราเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยค่ะราคาทองคำแท่ง 96.5 นะคะขายออก 29,800 รับซื้อ 29,700 ทองรูปพรรณขายออก 33,000 บาทรับซื้อ 29,167 บาท 84 สตางค์ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์กฤชรัตน์ธีรัญญสิริประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gourmet ทองสุขอยู่ในสายแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาทองคึกคักสดใสมากๆเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็น 1,900 เหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเมินสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงต่อคะคุณหมอก็เรียกว่าทองคำในปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับจากวันที่2มกราจนถึงปัจจุบันวันที่ประมาณ13มกราเนี่ยทองคำในรูปของตลาดโลกที่เป็น US ดอลลาร์ขึ้นมาแล้ว 4.2% หรือประมาณ76เหรียญต่อออนซ์นะครับแต่ว่าทองไทยเนี่ยไปไหนไม่ไกลครับคงที่เท่าเดิมจากเปิดตลาด 29,700 ณวันนี้ก็อยู่ที่เดิมเหตุผลหลักที่ทองไทยอยู่ที่เดิมเนี่ยเพราะว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมากทำให้ราคาทองไทยเนี่ยเลยขึ้นไม่ไหวเพราะเงินบาทเนี่ยแข็งจากระดับประมาณ35บาทมาอยู่ที่33บาท20สตางค์ณขณะนี้นะครับก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยไม่ได้ขึ้นเหมือนทองของตลาดโลกที่ขึ้นมา 4.2% แต่อย่างไรก็ตามในเชิงการลงทุนต้องบอกว่าในตลาดบ้านเรานักลงทุนสามารถลงทุนในรูปของทองคำแต่มีสกุลเงินเป็น US ดอลลาร์ได้นะครับไม่ว่าจะผ่านแอปเป๋าตังค์ของ MTS Go หรือทางตลาดหลักทรัพย์TFX ก็จะมีโปรดักต์ที่เราเรียกว่า Go Online Futures หรือในตลาด Go Online ต่างๆเนี่ยที่บริษัทชั้นนำก็จะมีด้วยนะครับฉะนั้นนักลงทุนสามารถเลือกได้คราวนี้เราก็มาบอกว่าราคาทองของตลาดโลกณขณะนี้เนี่ยได้รับข่าวดีจากเมื่อคืนนี้เองที่ CPI เนี่ยออกมาตามที่คาดคือปรับตัวลดลงจาก 7.1 มาที่ 6.5ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ตลาดเชื่อว่าจะทำให้การพิจารณาของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะลดความร้อนแรงลงไปนะครับฉะนั้นพอตลาดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ขึ้นมากเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อตลาดทองคำฉะนั้นทองคำที่ขึ้นมาประมาณ76เหรียญเนี่ยในเวลาเพียง12วันที่ผ่านมาของเดือนมกราเนี่ยนะครับจึงเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเรามองว่าตลาดทองคำในปีนี้น่าจะเข้าสู่ภาวะกระทิง oh. นะครับแล้วก็น่าจะเป็นกระทิงได้ยาวพอสมควรนะครับเพราะว่านโยบายของเฟดเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงตามสภาพของภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำดังนั้นคำถามก็คือทองคำจะไปถึงไหน โอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ 2,075 เหรียญจึงมีสูงภายในปีนี้นะครับ 2,075 เหรียญเนี่ยทำไว้จุดสูงสุดเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาปลายปีที่แล้วปีที่แล้วดังนั้นมีโอกาสครับที่จะเห็นทองคำขึ้นทะยานไปที่ระดับตรงนั้นคือ 2,075 แต่ก็คงจะใช้เวลานะครับคือภายในปีนี้อาจจะเห็นปัจจัยหลักก็คงจะเป็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นตัวชี้นำและก็ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของดอลลาร์เองที่ปรับอ่อนค่าลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักณขณะนี้ครับค่ะเราเห็นปัจจัยที่จะเอื้อเราเห็นเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ยาวๆกันไปแล้วคำถามต่อมาปิดท้ายค่ะคุณหมอแล้วภาพสั้นๆนี้ล่ะคะในแง่กลยุทธ์ที่คุณหมอจะแนะนำนักลงทุนแนะนำยังไงภาพกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นการขายทำกำไรซะมากกว่าเพราะว่าราคาขึ้นมาเร็วในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นคำแนะนำคือขายทำกำไรในระยะสั้นนะครับแล้วก็กลับเข้ามาช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1,880 เหรียญบวกลบนะครับก็คือให้เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงทำกำไรมากกว่าครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอคะยินดีครับสวัสดีค่ะนายแพทย์กฤชรัตน์หิรัญญสิรินะคะก็เล่าให้ฟังแบบเห็นภาพแล้วก็เข้าใจชัดเจนเลยว่าทำไมทองคำในตลาดโลกถึงบวกแต่ราคาทองบ้านเราถึงไม่ไปไหนเลยแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นที่แรกเจ้าแรกคนแรกเลยมั้งคะคุณผู้ชมที่พูดว่าทองมีโอกาสจะไปแตะ 2,075 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้เมื่อมีนาคมปีที่แล้วฟังแบบนี้แล้วใครเป็นนักลงทุนทองคำแบบยาวๆก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหความหวังมันเพิ่มเติมมากขึ้นเยอะเหลือเกินนะคะเพราะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ทองคำกลับมาแต่แน่นอนว่าภาพสั้นๆอาจจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใครเป็นนักเก็งกำไรณจังหวะนี้อาจจะต้องพิจารณาขายทำกำไรไปก่อนแล้วรอเข้ามาซื้อเมื่อจังหวะที่ราคาทองคำย่อตัวลงมาแถวๆ 1,880 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ